ที่2ของจี้หมิงนะคะก็คือเริ่มดูดนิ้วมือแล้วก็กำมือถือสิ่งของได้ตั้งคอได้นานขึ้นเวลาออยจับจี้หมิงคว่ำตอนแรกอะค่ะครั้งแรกเลยอะที่จับจี้หมิงคว่ำเนี่ยจะเป็นหลังจากที่สะดือหลุดพอสะดือหลุดเนี่ยออยก็จับคว่ำเลยนะคะประมาณ2สัปดาห์แรกมั้งประมาณ2วีคอะจี้หมิงก็สะดือหลุดนะคะก็เลยจับนอนคว่ำตอนแรกเนี่ยครั้งแรกหน้าเขาจะจู้ไปกับที่นอนนะคะแต่ก็ยกขึ้นแล้วก็หันไปข้างๆได้นะคะช้าๆเขายกขึ้นช้าๆได้แล้วก็หลังจากนั้นก็จับคว่ำทุกวันวันละ20นาที10ถึง20นาทีอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ปล่อยให้นอนหลับท่าคว่ำนะคะจี้หมิงเนี่ยจะนอนหลับท่าหงายแล้วก็ท่าตะแคงเวลาดูดนมแม่หลับอะค่ะพอเห็นว่าจี้หมิงเริ่มชันคอได้ก็เริ่มอุ้มพาดบ่าตอนแรกตอนที่จี้หมิงยังคอไม่แข็งเนี่ยออไม่กล้าอุ้มพาดบ่านะพอเข้าเดือนที่2เนี่ยจับคว่ำทุกวันทุกวันไงคอตั้งขึ้นได้แล้วก็เลยกล้าจับอุ้มพาดบ่านะคะแต่ก็ยังไม่แข็งนะยังต้องคอยประคองอยู่อะค่ะ